กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับกับเรื่องราวของพระเครื่องหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีนะครับโดยคุณโอ๊คพระบ้านแท้ครับพี่โอ๊คครับต่อเลยฮะนะช่วงนี้เรายังมีจากช่วงที่แล้วนะฮะเราดูพระปิดตาไปยังมีเหลืออีก2องค์ใช่ฮะเริ่มที่องค์นี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นปิดตาปลดหนี้ครับผมหลังยันนะซึ่งจริงๆแล้วพิมพ์ปลดหนี้เนี่ยจะมี2พิมพ์มีหลังยันนะกับหลังยันตรีหลังยันนะแบบนี้ที่ผมถืออยู่นะครับครับผมหลังยันตรีนี่จะเป็นคล้ายๆคล้ายๆแบบหลังปิดตาเงินล้างองค์นี้ครับผมขออนุญาตนะฮะคือคล้ายกันหรือเหมือนกันเลยฮะเป็นเหมือนกันเลยครับเหมือนกันก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ครับใช่ครับผมครับผมอันนี้คือปลดหนี้องค์เนี้ยครับมีที่มาตรงที่ว่าหลวงปู่บอกว่าให้หมดหนี้หมดสินซึ่งเป็นกุศโลบายขึ้นมาเพื่อให้มีกำลังใจครับผมหลวงปู่ก็เลยบอกว่าขอให้หมดหนี้หมดสินแล้วจังหวะคนนั้นเอาไปใช้ครับก็หมดหนี้หมดสินจริงๆแต่ก็ต้องด้วยจากตัวเขาด้วยแหละต้องขยันทำมาหากินครับผมครับผมครับคือเหมือนพอได้พรจากหลวงปู่แล้วมีกำลังใจใช่ครับนะครับผมก็หมดหนี้จริงๆซึ่งจริงจริงแล้วพระเครื่องเนี่ยทุกอย่างเนี่ยพุทธคุณของเขาอ่ะมีอยู่ในตัวอยู่แล้วครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นคุณค่ายึดเหนี่ยวทางจิตใจครับผมให้คนแบบปฏิบัติธรรมตามแล้วก็ให้มีกำลังใจในการครับผมครับผมรูปปฏิบัตินี่เป็นไงครับของเรียนแบบปัจจุบันนี้ของเรียนแบบก็ยังถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับครับผมเพราะว่า1เนื้อหามวลสารไม่ค่อยได้ไม่ได้ใช่ครับอันนี้คือเนื้อใบลานจริงๆก็จะมีเนื้อเกสรอีกครับแต่ว่าอันนี้เนื้อใบลานเนี่ยของไม่ของเก๊เนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่าเนื้อยังไม่ถึงแล้วก็พิมพ์ผิดเพี้ยนเยอะครับผมตรงช่วงไหนฮะทั้งช่วงแขนช่วงมือช่วงรูปทรงพระเลยผิดเพี้ยนหมดเลยครับเยอะนะครับผมครับครับผมแล้วก็องค์เนี้ยปลดนี่ก็จะมีตะกรุดกำลังจะพูดเลยนะแน่นอนเป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยใช่ครับใช่ตะกรุดเป็นไงฮะถ้าไม่แน่ใจก็ดูตะกรุดเหมือนกันที่ผมเคยบอกไว้ว่าจะมีม้วนว่าทับครึ่งครับผมแล้วก็เป็นเนื้อเงินใช่ครับใช่ครับครับผมด้านหลังมีอะไรสังเกตบ้างฮะด้านหลังเนี่ยปลดหนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยหลังยันเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาซึ่งจริงๆแล้วของปลอมเนี่ยผมพูดได้เลยว่ายังลึกไม่พอจะออกตื้นมากตื้นมากแล้วก็หลังยันจะเอียงไปทางขวาเลยมาทางนี้ใช่ครับของปลอมเขาจะเอียงหน่อยนึงครับครับผมครับคือด้วยความที่ของแท้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ลึกมากเท่าไหร่ใช่ครับแต่ว่าพอไปถอนมาก็เลยยิ่งไม่ลึกจะมีมิติของเขาอยู่ซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะดูเก๊แท้กันจริงๆอ่ะอันดับแรกก็คือต้องศึกษาพิมพ์ก่อนพิมพ์เสร็จแล้วก็มานั่งดูเนื้อหาสารครับมาไล่พิมพ์กันเลยครับครับครับต่อไปครับอีกหนึ่งองค์นะฮะในชุดปิดตาครับอันนี้จะเป็นปิดตาจัมโบ้สองเนื้อเกสรครับซึ่งองค์นี้เห็นไหมครับที่ตะกรุดจะออกคล้ายๆสีทองที่พูดถึงที่เป็นประเด็นขึ้นมาใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเหมือนจริงๆนะฮะเนี่ยมองดูเนี่ยเป็นใครก็ต้องคิดว่าเป็นทองใช่ครับใช่ครับแต่จริงๆแล้วองค์เนี้ยที่เนื้อจะออกเข้มเนื้อเกสรเนี่ยจะคือจะออกมีสีเหลืองมีออกมีโซนน้ำตาลนิดๆโซนขาวแล้วก็โซนเหลืองอ่อนแล้วก็โซนน้ำตาลเข้มมีหลายสีเลยผสมอยู่ใช่ครับคือน้ำตาลเข้มเนี่ยเกิดจากน้ำมันแปดอิ้วหรือน้ำมันต่างอิ้วใช่ครับน้ำมันต่างอิ้วเยอะผสมเยอะในส่วนเนื้อก้อนนี้ที่กำลังจะปั้นกดทับลงไปก็เลยทำให้เป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาครับผมซึ่งในภาษาวงการเขาเรียกว่าน้ำตาลปี๊บครับแล้วตรงที่เป็นสีอ่อนๆนะสีอ่อนๆก็คือส่วนที่ไม่โดนน้ำมันต่างอิ่วคือผมเข้าใจว่าคือตอนมีมวลสารเป็นผงเนี่ยนะพอเทต่างอิ่วไปพอนวดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ทั่วถึงดียังไม่ถึงกดละใช่ครับใช่ครับแล้วก็พอน้ำมันต่างอิ่วโดนตะกรุดก็จะกลายเป็นออกสีทองๆลองดูได้ครับผมคนก็เลยคิดว่าเป็นตะกรุดทองคำแต่เป็นเสน่ห์อีกแบบนึงนะพอมีหลายสีจะสวยไปอีกแบบนึงใช่ครับครับผมนะฮะด้านหลังนะครับด้านหลังยันผูกก็จะเหมือนเดิมตรงกลางก็เหมือนกันไม่ค่อยชัดใช่ครับเป็นแท็บเริ่มดูง่ายขึ้นนะคุณผู้ชมผมเชื่อว่าวันนี้นะฮะได้ฟังไปอ่ะคือมันง่ายกับการที่เราจะพิจารณาแล้วครับคือทุกอย่างเนี่ยต้องมีองค์จริงไว้ศึกษาก่อนครับผมนะฮะต่อมาครับอันนี้คือเหรียญเยนอินเดียครับเหรียญอะไรนะฮะเหรียญสมเด็จเยนอินเดียปี1ครับสมเด็จเยือนอินเดียครับผมครับผมเหรียญเนี้ยคือหลวงปู่โต๊ะได้ไปที่ประเทศอินเดียครับผมสร้างขึ้นมาเมื่อปี19ครับแต่เหรียญเนี้ยมีความพิเศษซึ่งเป็นคู่กับ
เหรียญนี้ครับผมออกมาคู่กันออกมาทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด5เนื้อครับผมจะมีเนื้อทองคำเนื้อหน้าเนื้อเงินเนื้อนวะและเนื้อทองแดงครับแต่เนื้อทองคำกับเนื้อหน้าเนี่ยจะตีเป็นโคดอุอันนี้จำไว้แม่นๆเลยครับจะเป็นโคดอุนะฮะทองคำทองคำกับนาคใช่ครับใช่ครับครับผมก็คือเสื้อคือ2องค์นี้ที่ผมถืออยู่ใช่นี่คือเนื้อทองคำโคดอยู่ตรงไหนฮะโทษทีโคดอยู่ในปลายโบตรงช่วงโบในโบจะเป็นอุโคดอุครับโคดอุจะลงมาครับผมให้ดูอีกเหรียญนึงเหมือนกันนะฮะนี่คือเนื้อนาคเนื้อนาคครับสองเนื้อนี้เท่านั้นที่เป็นโคดอุแล้วที่เหลือนะฮะถ้าเป็นเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงครับจะเป็นโคดดอกจันเข้าไปดอกจันซึ่งตอกตำแหน่งเดียวกันไหมตอกตำแหน่งปลายโบฝั่งเดียวกันใช่ครับนะฮะแต่เป็นโคดคนละตัวแค่นั้นเองใช่ครับครับผมตอนนั้นถ้าไปเยือนอินเดียด้วยเหตุผลอะไรทราบไหมครับหลวงปู่ไปปฏิบัติที่อินเดียครับครับแล้วเหรียญนี้คือสร้างหลังจากที่ท่านกลับมาหรือว่าก่อนจะไปครับสร้างหลังจากที่ท่านกลับมาท่านกลับมาแล้วนะครับก็ท่านอาจจะไปประทับใจอะไรที่อินเดียก็ครับท่านหลังถึงเป็นยอดเจดีย์ของอินเดียครับผมแต่อันนี้คือที่ผมหยิบมาให้ดูเพราะว่าจริงๆแล้วคนไม่ค่อยได้เจอเหรียญทองคำกันเนื้อหน้าครับผมแล้วก็ไปจำของเนื้อเงินเนื้อนวันเนื้อทองแดงโค้ดจะเป็นสลับกันดอกจันใช่ครับแต่ถ้าเป็นทองคำกันหน้าจะเป็นโค้ดอุอันนี้จำแม่นๆเลยนะครับเป็นไปได้ไหมที่จะมีแบบทองคำกับหน้าหลุดไปเป็นโค้ดดอกจันไม่มีครับไม่มีทางครับแล้วเป็นไปได้ไหมที่เนื้ออื่นจะหลุดโค้ดอุไม่มีทางครับผมนะฮะสวยงามทีเดียวนะครับครับผมครับต่อมานะฮะคือชุดที่พิเศษที่สุดนะพิเศษที่นำมาวันนี้นะครับอันนี้มาพร้อมกล่องเดิมๆเลยครับครับผมขออนุญาตให้ดูกล่องเดิมๆครับผมคุณผู้ชมเนี่ยคือจะเห็นเลยว่าคือกล่องคือด้วยความที่หลายปีแล้วนะฮะคือความตัวหนังสือเนี่ยอาจจะความชัดเจนอาจจะลดน้อยลงใช่อันนี้ครับแต่ว่าสภาพ20ครับแต่สภาพกล่องนี่ยังสวยยังถือว่าดีนะฮะสวยงามนะดูโอเคอยู่ก็เขียนพระกิ่งใหญ่พระชัยวัฒน์นะครับและเป็นเหมือนลายเซ็นของหลวงพ่อหลวงปู่ใช่ครับนะครับผมข้างล่างก็หลวงปู่โต๊ะสร้างที่วัดสุทัศน์วันที่25พฤศจิกายน2520ใช่ครับนะครับผมด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับคือการเก็บพระแบบนี้ถ้ามีกล่องเดิมๆอยู่ก็จะยิ่งดียิ่งดีครับคือคนที่มีพระเก็บกล่องเดิมๆของชุดพระกรีกับพระชัยวัฒน์เป่งยงเนี่ยคือตอนนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างมีกำลังคืออย่างสูงเลยครับเป็นผู้มีอาจจะกินในสมัยนั้นใช่ครับใช่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วออกจากวัดเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ที่ชุดละประมาณ 1,000 ในยุคนั้นนะยุคนั้นครับปี 2,000 นี่ถือว่าเยอะมากทองนี่น่าจะอยู่ประมาณบาทละ600-800เนี่ยครับผมซึ่งแพงกว่าทองคำครับผมเป็นไงคือพระกิ่งชุดนี้ชื่ออะไรฮะชุดนี้ชื่อชุดพระกิ่งเป่งยงครับเป่งยงครับผมนะครับชื่อนี้มาจากที่ไหนยังไงเป่งยงผู้สร้างเนี่ยคือเป็นคนที่ชื่อเป่งยงเป็นคนสร้างขึ้นมาก็คือเฮียเป่งยงเป็นคนสร้างขึ้นมาก็เลยตั้งชื่อรุ่นให้เหมือนกันแต่พระรุ่นนี้คือไปออกที่วัดสุทัศน์ครับไปหล่อที่วัดสุทัศน์แล้วก็หลวงปู่ก็มาต่อโค้ดเพิ่มครับซึ่งจริงๆแล้วตัวพระกิ่งเองเนี่ยจะมีอยู่4โค้ดครับซึ่งข้างหน้าเนี่ยจะมีโค้ดนึงแล้วก็ถ้าหลังฐาน3ขออนุญาตหยิบออกมาจากกล่องหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยครับมาดูกันที่โค้ดด้านหน้าก่อนตรงไหนฮะครับผมโค้ดด้านหน้าครับคล้ายๆจะเป็นโค้ดดอกบัวครับตรงด้านนี้เนี่ยครับข้างบนเนี่ยครับบนมือเนี่ยครับครับผมตรงนี้ตรงกลางเนี่ยฮะนี่ครับนี่เลยครับอ๋อโอเคเห็นแล้วมีคุณผู้ชมนี่ตรงนี้นะฮะครับผมครับครับบริเวณฐานด้านบนอ่ะมองไปตรงนี้นะซึ่งที่สูตรของเขาก็คือจะมี4โค้ดทั้งหมดครับผมอันนี้โค้ดที่คือตัวโค้ดตัวที่ด้านหน้าครับผมแล้วที่เหลืออยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังครับนี่ตัวที่2ตรงนี้ป่ะฮะครับผมใช่ครับใช่ครับครับผมตัวที่3ฮะนี่เทอร์บีครับฮะตัวที่4ก็จะมีต่อเต่าทั้งหมดอ๋อตรงนี้บริเวณฐานเหมือนกันครับผมครับผมจะมีเอกลักษณ์โค้ดของเขาแต่ละต้องมี4ตัวเสมอ4โค้ดครับแต่ว่า3โค้ดก็มีอ๋อคือยังไม่ครบสูตรครับผมต้อง4โค้ดครับฐานเรียบๆไม่มีอะไรฐานเนี่ยจะมีพิเศษขึ้นมาอีกประมาณ10องค์ซึ่งเขาเรียกว่าก้นถ้วยอ๋ออันนี้คือก้นเรียบครับผมก้นถ้วยคือเว้าลงไปถูกมั้ยจะเว้าลงไปแต่มีสร้างอยู่ได้ประมาณ10องค์ครับผมครับผมแต่ก็ต่อคนน้อยมากน้อยมากครับโดยเฉพาะพระกริ่งเนี่ย
ครับปกติออกมาก็อยู่ที่ประมาณ500องค์ครับพระชัยนี้จะมี 1,000 องค์ครับผมมาดูพระชัยกันบ้างนะฮะนี่คือเป็นเซตมาคู่กันนะครับพระชัยมีอะไรพิเศษบ้างฮะพระชัยเนี่ยคือจะเป็นที่ใต้ฐานอย่างเดียวครับใต้ก้นนะครับก้นจะต่อโค้ดอย่างเดียวเลยครับครับผมทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้3ตัวใช่ครับใช่ครับผมแล้วต้องต่อ3ตัวแบบนี้เสมอไหมเป็นไปได้ไหมอาจจะมี2มี1เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ต่อไม่ครบก็มีครับก็คือสูตรเต็มๆของเขาคือต้อง3ต้อง3นะฮะคือถ้าเต็มดีกว่าแต่ถ้าไม่เต็มก็ไม่เป็นไรครับคือพระกริ่งกับพระชัยเนี่ยไปออกวัดสุทัศน์แล้วก็พิมพ์ก็ไปเหมือนกับของทางวัดสุทัศน์ซึ่งเหมือนพระกริ่งทั่วไปแต่การแยกพิจารณาของหลวงปู่โตก็คือดูที่โคนครับผมสังเกตดูบริเวณเม็ดเกสาท่านเนี่ยจะมีเกินๆออกมาเนี่ยใช่ใช่ครับอันนี้คือพระหล่อครับครับผมแต่ว่าคือการเกินตรงนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเกินตำแหน่งนี้แบบนี้ทุกองค์ถูกไหมครับไม่ครับอ๋อครับเป็นพระหล่อจะต้องมีเนื้อเกินกันครับแต่ว่าจะอยู่ตรงไหนแล้วแต่ใช่ครับนะครับชุดนี้ถือว่าหายากสุดๆครับหายากสุดๆนะปัจจุบันนี้ค่านิยมก็เฉียดล้านเฉียดล้านครับผมนะครับตอนนี้คือถ้าพูดถึงการเก็บพระเครื่องหลวงปู่โตปัจจุบันนี้ก็ยังพอที่จะแบบคือหาบูชาได้ไม่หนักจนเกินไปถูกไหมฮะยังพอหาได้ครับแล้วก็คือตอนเนี้ยคือต่างชาติเริ่มเข้าจับมาศึกษาครับผมแล้วก็เริ่มที่จะเอาเก็บกลับบ้านเขาไปครับของก็เริ่มจะหายขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่เป็นคนประเทศอะไรที่มาเก็บนะตอนนี้ที่มีดีลกับผมเยอะๆก็มีสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงคนจีนครับเนี่ยครับที่เริ่มมาเก็บหลวงปู่โตเยอะครับผมแล้วก็ณตอนนี้ผมแนะนำอย่างนึงก็คือเก็บพระที่มันสวยๆไว้ศึกษาครับดูง่ายเพราะของสวยเริ่มหายากนะครับนะคือของสวยๆก็คนมีก็อยากจะเก็บเอาไว้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือดูก็อาจจะความสวยน้อยลงนิดนึงใช่ครับแล้วแต่นะถ้ามีกำลังหรืออะไรก็พยายามหาเช่าของสวยๆเข้ามาครับผมเก็บไว้ครับวันนี้นะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับหลวงปู่โต๊ะวัดกระดูกชิมพีนะครับให้คุณผู้ชมได้นำสาระความรู้ไปต่อยอดไปศึกษาต่อนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเราจะไปเยี่ยมชมชมรมพระกันนะครับแต่ว่าจะเป็นร้านไหนมีอะไรที่น่าสนใจพักสักครู่เดียวครับ